ซึ่งในช่วงเมื่อเดือนที่แล้วนั้นได้มีการทำฝนหลวงแล้วก็เกิดฝนตกขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับ3ครั้งใหญ่ๆทำให้น้ำที่ตกในด้านเหนือเขื่อนของพวกเราไหลโรยน้ำลงมาประมาณวันละ1ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็น้ำบางส่วนเก็บที่เขื่อนจุฬาภรณ์ด้วยนะครับก็ทำให้เราก็ยังมีน้ำมาเติมในระบบของเราอยู่บ้างบางส่วนรวมถึงมาตกในพื้นที่ของเราด้วยทำให้ปริมาณที่น้ำดูเหมือนมันจะน้อยลงไปนั้นก็เพิ่มขึ้นมา